ทุกคนค่ะเปิดหน้าต่างตรงระเบียงมาวันนี้คือตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองจะบ่ายสามนะคะอันนี้ตกตั้งแต่เช้าแล้วนะคะน้องเฟมมาดูสโนว์ไหมลูกเข้ามานี่คือผ่านไปคือแบบว่าตอนแรกตกบ่าวออกมาอีกทีเอ้าทำไมขาวไปหมดแล้วแม่จะเดินยังไงอ่ะจะไปกันยังไงตอนแรกวันนี้เราจะออกไว้ข้างนอกกันนะคะทุกคนนะดูทางลงบ้านเราก็อย่างที่บอกอยู่บนเขานะคะทุกคนค่ะโอ้ my god ยังตกอยู่นะคะถ้าทุกคนเห็นแต่พอถ้าเกิดแบบหิมะตกแบบนี้จริงๆอ่ะไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยหนาวมากนะไม่มีลมแต่คือแบบมันแบบมันไอ้ดูขาวอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนี่นี่บรรยากาศหน้าพาเด็กเด็กๆต้องเซนนะคะไปเล่นสโนข้างล่างมากเลยไปเล่นพุงก้านะคะโอ้โหIs it cold papa around maybe minus one minus one ประมาณ1องศานะคะประมาณอากาศตอนนี้ประมาณ1องศา It's beautiful มันสวยนะแต่มันหนาวความสวยงามในเย็นๆคือI knew it was gonna come snow. It's like a snowstorm. Yeah, it was a snow. เราไม่ใช่นะรถบัสก็ไม่วิ่งเนาะบัสสต็อป Yeah, no bus in Stockholm. No bus. ตอนนี้คือตอนแรกเราจะนั่งรถบัสไปนะคะก็คือรถบัส no รถบัสเซอร์วิสตอนนี้ซาลีน่าไปไหนแล้วล่ะมาดูสวัสดีเด้อสิหนาวไหมลูกหนาวไหมอุ้ยหนาวไปดูแม่พาไปดูหิมะกับป๊ากันไปดูหิมะกับป๊านี่หนาวไหมคะคนน้อยหนาวหนาวใช่ไหมคะใส่ชุดเจ้าหญิงอย่างดีจะได้ออกบ้านไหมเนี่ยเอายิ้มหน่อยยิ้มหวานหน่อยมาที่เดี๋ยวป้าจะพาไปเล่นปูงก้าดูอากาศตอนนี้เวลาตอนนี้ประมาณบ่ายสามนะคะบ่ายสองก็จะบ่ายสามเนาะเอาบรรยากาศมาให้ชมค่ะทุกคนค่ะ One reason I think it might be why all the buses are closed is because if I'm correct, you're by law required to have winter tires. I think next week. Oh yeah, yeah. But if you don't have it, มันต้องมีคือเวลาวิ่งรถอย่างนั้นตรงนั้นเนาะมันจะต้องมีล้อล้อวินเทอร์ล้อสำหรับหน้าหนาวบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนสำหรับล้อวินเทอร์รถบัสรถอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ได้เปลี่ยนก็จะขับยากแล้วค่ะนี่ค่ะเต็มเลยค่ะน้องเซอยากไปช้อปปิ้งไหมคะไปช้อปปิ้งไหมเอาตะกร้าไปช้อปปิ้งไหมใช่ของเล่นอ่ะแล้วไม่ออกไปข้างนอกหรอหนาวไหมหนาวไหมหิมะหนาวไหมหนาวนะเจ้าหญิงนั่งหดในบ้านหนาวเลยเหรอลูกแม่ไปดูข้างหน้าป้าล่ะโอเคบ๊ายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบาย